ทำซีรีส์ใหม่กันนะครับเป็นซีรีส์ที่มีชื่อว่าซื้อแล้วซื้ออีกสิ่งแรกเลยนั่นก็คือคุชชั่นจากจองแซมมุนนั่นเองนะครับก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฟินิชลุคก็จะประมาณนี้ให้ดูกันไว้นิดนึงเผื่อตอนเย็นมาจะไม่ได้เป็นสภาพนี้อันยองคิโกเดินนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำซีรีส์ใหม่กันนะครับเป็นซีรีส์ที่มีชื่อว่าซื้อแล้วซื้ออีกเป็นซีรีส์ที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของการซื้ออะไรก็ตามที่เราซื้อซ้ำนะฮะเราจะมาอยู่ในซีรีส์นี้นะครับแล้วก็จะแบบมารีวิวกันว่าทำไมถึงซื้อซ้ำนั่นเองประเดิม EP แรกเลยนะครับเราจะมารีวิวสิ่งที่เราซื้อซ้ำนะครับสิ่งแรกเลยนั่นก็คือคุชชั่นจากจองแซมมุนนั่นเองนะครับเป็นคุชชั่นที่เราใช้มาแบบว่ายาวนานอย่างต่อเนื่องแม้จะเปลี่ยนไปตัวอื่นเราก็ยังย้อนกลับมาใช้อยู่ดีนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นจองแซมมุนรุ่น Essential Skin Nude Cushion นะครับสีมีเดียมดีฟนั่นเองนะฮะเราเนี่ยเป็นคนผิวผสมนะครับแต่ว่าชอบใช้อะไรที่มันมีความโกที่มันมีความนูดเดอร์มากกว่าที่จะเป็นแมทนะทุกคนและจากสภาพผิวตัวเองที่เคยสังเกตมานะฮะก็คือว่าฉันใช้สูตรแมทไม่ได้ใช้สูตรแมทแล้วเป็นคราบนะก็เลยต้องใช้เป็นสูตรแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็เราได้ซื้อรีฟิลมาแล้วเรียบร้อยนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นการซื้อรีฟิลจากใน Shopee นะครับทุกคนเพราะว่าที่ช็อปเนี่ยเขาไม่มีรีฟิลขายนะทุกคนถ้าอาจจะซื้อรีฟิลเนี่ยก็อาจจะต้องซื้อตลับใหม่ไปเลยนะครับเพราะว่าซื้อตลับใหม่เนี่ยเขาก็จะแถมรีฟิลมาด้วย1อันนั่นเองนะฮะทุกคนจริงๆอ่ะก็มันก็ดีนะแต่ว่าเราอยากได้แค่รีฟิลเราไม่อยากได้ตลับใหม่ทางเราก็เลยไปหาดูใน Shopee นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยจริงๆอันนี้มันก็ยังไม่หมดหรอกแต่มันใกล้แหละใกล้จะไปแล้วก็เลยขอเปลี่ยนหน่อยนะฮะทุกคนเปลี่ยนให้ทุกคนดูแบบตรงนี้เลยนะฮะว่าเปลี่ยนจริงวิธีใช้ของเราเนี่ยก็คือจะแท็บอย่างนี้แล้วก็มาบังตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วค่อยมาลงที่ผิวนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าไปแล้วก็เมาส์ไปด้วยแล้วกันนะครับทำไมถึงชอบจองแซมมุนนะครับทุกคนเรารู้สึกว่าเขาเป็นคุชชั่นที่มันอยู่ระหว่างกลางๆมีความสมดุลมีความแบบว่าปกปิดก็ได้ระดับหนึ่งแล้วก็ให้งานผิวระดับหนึ่งทำให้ผิวดีด้วยแบบว่าดูผิวแบบธรรมชาติอะดูผิวไม่แบบไม่แน่นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยชอบนะครับแล้วก็มันถูกกับผิวเรามากๆทุกคนอะเราเชื่อว่าทุกคนจะมีรองพื้นที่แบบว่าใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันดีสำหรับเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะสมกับเราที่สุดแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราใช้แต่งหน้ารับปริญญาด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าพอเราไปลองใช้ตัวอื่นแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กนะทุกคนมันมีคราบมันเป็นคราบมันตกร่องอะไรอย่างเงี้ยทางเราก็เลยรู้สึกว่าเรากลับมาหาอะไรที่มันแบบว่าเหมาะกับเราดีกว่าก็เลยเป็นตัวนี้นั่นเองนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบบริเวณที่มันเป็นรอยแดงนะเราจะกบให้ดูคือตรงที่เป็นแดงๆอ่ะเขาก็สามารถกบได้นะทุกคนแต่ไม่ได้กบแบบกบไปเลยอ่ะไม่ได้แบบว่าคูชั่นติ๊กต็อกคอนซีลเลอร์ติ๊กต็อกที่แบบว่าปาดปุ๊บอุ้ยหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแต่ว่ายังแบบให้งานที่บางเบาอะไรอย่างนี้นะซึ่งทางเราอะชอบมากแล้วก็สิ่งที่เราชอบอีกอย่างนึงก็คือความฉ่ำโกอย่างนี้คือเขาฉ่ำโกที่แบบไม่มันอะเป็นการฉ่ำโกที่มันดูแบบว่าเฮ้ยผิวสุขภาพดีผิวแบบกลาสกินไม่ใช่ผิวฉ่ำโกแบบหน้ามันนึกออกใช่ไหมทุกคนเราก็เลยแบบชอบมากนี่พอลงเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้อันนี้คือเราลงเบาๆเลยนะลงไม่ได้ลงแบบหนาหรือหนักหรืออะไรเลยนะคือแบบเบามากเบาแบบเบามากนี่ก็คือแบบประมาณนี้สำหรับในการลงของเรานั่นเองนะทุกคนซึ่งเราชอบมากเนื้อเขาดีมากสีเขาดีสีเขาเหมาะสีเขาแบบมันพอดีกับเราไปหมดทุกอย่างคือเหมือนแบบสิ่งนี้เกิดมาเพื่อฉันอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็เลยชื่นชอบมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่าต้องซื้อ3ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะไม่ซื้อ3ด้วยเพราะว่าเราไปหารีฟิลตามช็อปแล้วมันแบบเขาไม่ขายรีฟิลอ่ะทุกคนเราก็เลยแบบว่าลองไปดูแบรนด์อื่นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มั่นใจในแบรนด์อื่นนะทุกคนกลัวแบบซื้อมาแล้วไม่ชอบก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราลองหาใน Shopee ละกันก็เลยได้แบบรีฟิลจาก Shopee มาแต่ว่าก็หาร้านที่แบบน่าเชื่อถือระดับนึงนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าหาร้านแบบว่าไก่กาอาราเล่นะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยขอแต่งหน้าก่อนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะออกไปข้างนอกให้ดูกันด้วยนะฮะเราจะออกไปข้างนอกด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากออกไปข้างนอกมาแล้วกี่ชั่วโมงแล้วจะเป็นยังไงนะทุกคนให้ทุกคนก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฟินิชลุคก็จะประมาณนี้ให้ดูกันไว้นิดนึงเผื่อตอนเย็นมาจะไม่ได้เป็นสภาพนี้ก็เลยแบบให้ดูกันนิดนึงนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจันก็มาดูผิวกันนิดนึงว่าหลังจากผ่านไปแล้วประมาณ2 3 4 5 6ประมาณ5ชั่วโมงนะครับให้ดูกันก็ใกล้ไปเลย
นี่ผิวที่ผ่านไปแล้วประมาณ5ชั่วโมงซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ถอดคอนแทคเลนส์แล้วนะทุกคนก็อาจจะแบบว่าสะท้อนไฟหน่อยนะครับสิ่งที่พบเลยก็คือเขาไม่ตกล่องเลยเด้อทุกคนไม่เป็นคราบแต่ว่าก็มีหลุดแบบหลุดอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงจมูกเนี่ยก็คือแบบหลุดไปเลยนะทุกคนลองเช็ดให้ดูถ้าดูเช็ดแล้วจะเห็นเนาะเนี่ยคือหลุดไปเลยอะตรงจมูกเพราะว่าตรงจมูกเป็นตรงที่เราใส่แมสด้วยแหละมันก็เลยต้องมีหลุดกันบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองจมูกให้ดูจมูกเนี่ยก็ยังมีอยู่นะเราจะเช็ดให้ดูเลยนะฮะทุกคนป๊าดนี่ก็ยังมีอยู่ยังแบบติดอยู่นะฮะทุกคนแต่ถ้าเช็ดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นคราบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรเช็ดนะทุกคนก็ยังมีความแบบปกปิดได้นิดนึงยังอยู่แต่ว่าตรงนี้ก็คือหายไปแล้วเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นตรงที่โดนแมสเนาะเราดูรู้สึกว่ามันไม่ได้หนาเกินไปมันเหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันนะไม่ได้เน้นงานที่จะต้องปกปิดแบบจ๋าอะไรขนาดนั้นถ้าหากว่าต้องการงานปกปิดมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเพิ่มคอนซีลเลอร์เข้าไปนะครับอย่างเช่นงานรับปริญญาอย่างเงี้ยถ้าตรงไหนที่เราต้องการจะปกปิดแบบมีความว่าก็เห็นได้ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรอ่ะอันนี้ก็อาจจะเหมาะนะทุกคนเรื่องของคุณภาพที่ว่าติดทนนานไหมปกปิดได้ไหมปิดก็ปานกลางไม่ได้แบบขั้นสุดนะถ้าว่าต้องการขั้นสุดเนี่ยก็อาจจะเอาคอนซีลเลอร์มาช่วยนั่นเองนะฮะความติดทนเนี่ยก็ไม่ได้ติดทนแบบว่า 100% มันมีหลุดบ้างอยู่แล้วแหละระหว่างวันมันก็มีหลุดบ้างแต่มันไม่ได้หลุดที่น่าเกลียดหลุดที่เรารู้สึกว่ายังพอมีเนื้ออยู่แล้วก็ไม่ได้หลุดทําให้เป็นคราบหรือเป็นตกล่องหรือแบบเป็นรอยนะทุกคนหลุดในสภาพที่ยังแบบพอรับได้หลุดเหมือนแบบจางหายไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาไม่ดรอปนะฮะสีเขาไม่ดรอปคือสีมันคือแบบมันก็ยังมีความใกล้เคียงกับสีเดิมอยู่ไม่ได้ดรอปแบบทำให้หน้าเราหมองไปนะฮะความคุมมันเนี่ยจะบอกว่าคุมมันไหมก็จะบอกว่าคุมมันก็ไม่เชิงให้ความเขาเรียกอะไรเนื่องจากเขาไม่ได้เป็นสูตรแมทเนาะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเขาคุมมันก็ไม่ได้นะฮะอันเนี้ยมันก็จะมีความฉ่ำวาวเรารู้สึกว่าเขาให้ความฉ่ำวาวที่ไม่ทำให้คนผิวผสมอย่างเราหน้ามันไปกว่านี้ถ้าคนผิวแห้งใช้เนี่ยก็อาจจะได้ลุคที่มีความแมทกว่าเราแต่คนผิวผสมเนี่ยก็จะได้ลุคความฉ่ำๆอยู่กลางๆเหมือนคนผิวผสมที่มันจะมีความแบบมันๆฉ่ำๆนิดนึงแต่ไม่ได้มันมากนั่นเองนะทุกคนเหมือนแบบตามสภาพผิวนั่นแหละนะฮะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีวิวจองแซมมุนนะครับซื้อแล้วซื้ออีกจองแซมมุนของเราก็มีประมาณนี้นะใครที่กำลังแบบเล็งๆอยู่ว่าแบบเฮ้ยจะลองจองแซมมุนดีไหมหรือว่าจะใช้อะไรดีอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้แบบว่าตัดสินใจได้หรือถ้าอยากลองเนี่ยก็สามารถไปลองได้ที่เชลของเขานะช็อปของเขาอะไรเงี้ยนะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วไปเจอกันใหม่ EP หน้าหรือคลิปวิดีโออื่นนะครับไปแล้วบ๊ายบาย